าเรียนรู้ว่าคุณครูให้ทำอะไรอ่ะพร้อมกัน light are in front of the right sentencesAnd write W. And write W. In front of. In front of. The long ones. The long ones. อ่ะมาดูความหมายของแต่ละคำคุณครูให้เขียนคำว่าอะไรลูก R. วันนี้ให้ตอบคำถามคือเขียน R กับอะไรลูก W. เอา R กับ W เท่านั้นเองเขียน R ทำไมอยู่ข้างหน้าอะไร In front of. ข้างหน้าอะไรลูก Right. ประโยคที่ทำไมลูกที่ถูกต้องไรหมายถึงถูก of the right sentences and write W แล้วก็เขียนอะไรลูก W in front of the long ones ไปหน้าประโยคที่เขียนผิดอ่ะนักเรียนก็ดูว่าประโยคไหนถูกต้องนักเรียนก็เขียน R ประโยคไหนผิดนักเรียนเขียนW you don't copy the sentence ไม่ต้องเขียนประโยคไปเขียนแค่ R and W R or W and ไม่ได้ and นี่คือและต้อง or R หรือ W นั่นเองอ่ะโอเคอ่ะมาดูประโยคที่1ดูเองนะคะประโยคที่1 Need and her parents go to the foreign card case on Sunday. โอเคประโยคที่2คุณครูบอกให้เขียนแค่อะไรคะ R L W นะคะมันเราต้องดูเลยเพราะที่เราอ่านผ่านมาแล้วโอเคประโยคที่2Needs mother prepares for things for lunch. okay. Next. ประโยคต่อไป They arrive at Fortin Market in the afternoon.โอเค next they enjoy their lunch on boat okay nextMother buys need a lovely Viking hat with flowers. Okay. Have you finished? Yes. Yes. Okay. May I you check with yourself? คุณครูอนุญาตนักเรียนตรวจด้วยตัวของนักเรียนเองอันนี้นะคะไว้ใจนักเรียนตรวจด้วยตัวนั่นเองเลยนะเรามาพร้อมกันเลยนะคะโอเคเรามาพร้อมกัน Need and her parents go to the foreign market on Sunday เป็นไงลูกประโยคนี้อะไรคะ W จะต้องเป็นแก้ไขตรงไหนลูก Saturday ไม่ใช่วันอาทิตย์แต่ไปวันอะไรลูกวันเสาร์เพราะนั้นเติม W ไปโอเคต่อไป next Needs mother prepares four things for lunch four things for lunch มีอะไรบ้าง four things มีอะไรคะมี sandwich bananas orange and lemonade
yes อ่ะเพราะฉะนั้นถือว่าถูกต้องอันนี้นะคะต่อไป next they arrived at 14 Margaret in the afternoon อะไรคะทำไมถึง W เพราะอะไรอ่ะอยู่ในช่วงไหนลูกช่วงเช้าควรจะเป็นบอกอินเดอะอะไรคะอินเดอะมอร์นิ่งยังไม่ได้อยู่ในช่วงบ่ายใช่ไหมคะแสดงว่าผิดไหมผิดนะคะผิดก็คือ W wrong wrong หมายถึงผิดนะคะ wrong ต่อไป next มาดูต่อ they enjoy their lunch on boat เขาสุขสนานไหมลูกสุขสนานกับอาหารมื้อกลางวันของพวกเขาที่ไหนลูกบนเรือถือว่าถูกต้องอ่ะ the last นะคะ Mother buys needs a lovely light green hat with flowers ทำไมเดี๋ยวมันอยู่อ่ะลูกคนที่ซื้อนี่เป็นใครเป็น father เป็นพ่อดังนั้นแสดงว่าเป็น double you ไหนใคร allไลท์ออลถูกหมดเลยมีไหมอ๋อมีสองคนคนอื่นสามสี่คนค่อยๆคนอื่นผิดตรงไหนลูกยากตรงไหนอะเห็นไหมคะนี่แค่ประโยคง่ายๆนักเรียนต้องทำให้ได้ด้วยอ่ะทีนี้คุณครูมีอีกมาฝึกเมื่อสักครู่นี้ฝึกการอะไรลูกการอ่านวันนี้มาต่อไปมาฝึกในด้านการฟังและการพูดแต่คุณครูให้เขียนด้วย and writing too นิดหน่อยนะคะlistening and speaking เราสามารถสนทนาได้ฟังและสนทนาได้ and writing writing ครูให้ทำอะไรลูกให้นักเรียนทำไมลูกอ่ะมาดูตัวอย่างก่อนดีกว่านะคะ listening and speaking การฟังแล้วก็ฝึกพูดอ่ะมาดู fill in the blanks fill in the blanks หมายถึงอะไรลูกเติมอะไรลูกเติมคำในช่องว่างในช่องที่กำหนดให้ with appropriate choice of a b c or d ด้วยคำเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมตัวเลือกที่เหมาะสมมีข้ออะไรบ้างมี a b c d แสดงว่าเอาตัวเลือกที่เหมาะสมเสร็จแล้วนักเรียนไปเติมอะไรลูกเติมในบทสนทนาที่กำหนดให้ทำไมลูกสมบูรณ์ดังนั้นบทสนทนาของครูมี A กับ B นักเรียนก็ต้องเติม A กับ B ให้ลูกให้สมบูรณ์ complete อ่ะก็แสดงสรุปว่านักเรียนต้อง copy the sentence ต้องเขียนประโยคไปด้วยทั้ง A และ B ด้วยอ่ะโอเค everybody A B C D ไม่ต้องเขียนเขียน A number one A what would you like to drink นั่นเรียกว่า B ควรจะพูดว่าอย่างไร A B C D choose appropriate choice เลือกคำที่เหมาะสมมาเติมมี A B C or D write copyว่า minutes for writing 1 นาทีสำหรับการเขียนนะคะA what would you like to drink What would you like to drink B แล้วจะคิดว่า B ควรจะตอบว่าอย่างไรเขียน B ไปด้วยนะคะเขียนทั้ง A และ B เลยเอาไว้อ่านไว้ดูนะลูกโอเค next อย่างเห็นไหมคะครูบอก one minute for writing 1 นาทีเท่านั้นสำหรับการเขียนมันตรงนี้ต้องโอ้โห quickly เร็วนะคะต้องฝึกเร็วเสร็จแล้วติดเส้นใต้เลยขีดเส้นใต้หมดเลยนะคะขีดหมดเป็น1ข้อจบ1ข้ออ่ะข้อต่อไป nextฝึกไว้ฝึกเร่งไว้เดี๋ยวนักเรียนพอโตขึ้นเนี่ยจะเรียนไหมคะ
reaching ได้ทุกอย่างอ่ะต่อไป next A I won the first prize in singing contest B ตอบว่าอะไร I won the first prize in singing contest เพื่อนคิดว่า B ตอบว่าอย่างไรสงสัยจะทันแค่3ข้อเท่านั้นความจริงคุณครูมีให้5ข้อนะคะถ้าไม่ทันก็เลยค่อยต่อคราวหน้านะคะครูอยากจะอภิปรายทีละข้อให้ชัดเจน I won the first prize in singing contest B ตอบว่าอย่างไรความคิดของนักเรียนนักเรียนต้องทำความเข้าใจกับโจทย์นี้หรือคำถามนี้บทสนทนานี้จะให้สมบูรณ์ควรจะใช้อะไรเติมโอเคเพื่อนบอกว่า no คืออะไรคะ no of all no ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งข้อ the last เอาเป็นข้อสุดท้ายแล้วกันนะข้อสุดท้ายลองมาดูซิ A say question mark เป็นเครื่องหมายคำถาม B say is egg but You don't copy A B C D ไม่ต้อง copy ทั้ง A B C D นะลูก copy the choose the one choice เลือกแค่หนึ่ง choice เท่านั้น A P T S choice ที่เหมาะสมลองฝึกทำให้ตัวเองนะลูก with yourself อะทีนี้เรามาโอเคอะเรามาดูพร้อมกันตรวจเลยเช็ค you with yourself ตรวจได้ตัวนักเรียนเลย what would you like to drink คุณต้องการดื่มอะไร A Saturday morning เช้าวันเสาร์ B three people 3คน C yes no sugar please ใช่ไม่มีไม่ต้องใส่น้ำตาล D just water please ขออะไรอย่างเดียวขอน้ำแสดงว่าอะไรลูกข้ออะไรคะข้อดีไม่ยากเลยไหมคะ just water please อ่ะต่อไป I won the first prize in singing contest ฉันชนะได้เหรียญได้รางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันร้องเพลง B จะบอกว่าไงลูก A may help youมีอะไรฉันช่วยไหม B congratulation ขอแสดงความยินดี C happy birthday ขอมีความสุขในวันเกิด and C jump please กระโดดเลยอะไรลูก DB คือ congratulation ข้อ3 A ว่าอย่างไร B บอก is egg but มันราคา8บาท A what time is it เวลาอะไรB what is มันอยู่ที่ไหน C how much is it มันราคาเท่าไหร่ D when do you leave คุณออกจากที่นั่นเมื่อไหร่แสดงข้อไหนลูกข้อ4 how much is it โอเคอ่ะนะวันนี้ฝาก3ข้ออ่ะโอเค everybody in the classroom and in the classroom it's time to go now